ครับนี่สถานที่ที่จะสร้างนะครับที่ลานจอดรถด้วยและข้างบนจะเป็นพระนอนนะฮะองค์สูงและองค์ใหญ่109เมตรนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับมีทางออก2ด้านอยู่แล้วนะตรงนี้นะฮะที่ตรงนี้คือผาซ่อนแก้วฮะคนจะเห็นรูปเห็นพระพุทธเจ้า5พระองค์องค์ขาวๆเนี่ยจะรู้เลยว่าที่นี่มุมนี้นะฮะไม่มีใครลงมาเท่าไหร่น้อยผมเองก็ไม่เคยลงมาเพิ่งลงมาครั้งแรกแต่ไม่มีใครลงมานะครับมุมนี้คือที่จะสร้างที่จอดรถด้วยเป็นพระนอนด้วยนี่คือบรรยากาศนะคือเจ้าวาดหรือพระอาจารย์ปรมีนะฮะเนี่ยสถานที่เขาขุดเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาจะวางศิลาฤกษ์กันวันที่2นี่แหละนะครับที่2นะครับวางศิลาฤกษ์นะสถานที่ก็แต่งไว้สวยแบบบรรยากาศที่นี่ก็จะเย็นนะคือจะเย็นนะครับจะเย็นสบายนะครับมีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับเย็นสบายนะอันนั้นรูปนู้นนะเห็นด้านนี้ด้านข้างนี่นะฮะเป็นรูปพระเจ้า5พระองค์ที่ไม่ค่อยใครเดินเข้ามาเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีแขกมั้ยครับนี่ครับมีไปถามนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับหลวงพ่อเนี่ยนะตําแหน่งหินนี่ครับผมเช็คหมดแล้วครับทําหมดแล้วครับทําหมดแล้วเป็นหินนี่แหละพี่มีครับตอนนี้ต้องเก็บเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทั้งหมดฝากเก็บให้เรียบร้อยผมที่ไปเย็นนะครับหาว่าเพราะว่าแน่ๆอาจจะพี่รุ่นมาปล่อยแล้วจะได้ลําบากไปดูครับเดี๋ยวไม่อาจไม่ได้เก็บเลยครับนี่ก็พอให้เจาะก็ทีเดียวเลยครับหลวงพ่อก็เจาะเก็บแล้วก็ทำลานตั้งเต็มทำให้ได้ไหมครับตั้งเต็มลิ้นเนี่ยลิ้นนี่หมดของวอลลุ่มได้ไหมครับได้ครับได้ครับไม่มีอะไรตั้งเต็มสถานที่ที่จะสร้างพระนอนแล้วก็ลานจอดรถนะครับสถานที่ตรงนี้ริมนี้นะครับก็ตรงกลางให้โล่งตั้งริมพอนะครับแล้วเราก็ต้องเอารถมาเก็บหินให้หมดก่อนก็เก็บแล้วก็เจาะทีเดียวหลวงพ่อเพราะรถตรงนี้เราขุดไม่ได้ต้องใช้หิ้วขอเจาะหินอย่างเดียวลงไปถ้ากุ้งตอนนี้ต้องกุ้งคอนเฟิร์มไว้ยังว่าฝั่งบุญของเขาไม่ใช่ของเรา